ขณะนี้ทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้นำเครื่องมือมาขุดลอกลำห้วยวังโดนและลำห้วยเครือน้อยนะคะหลังจากที่บริเวณนี้ไม่เคยถูกขุดลอกมาตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ของ4อำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดมหาสารคามนะคะหลังจากต้นเดือนที่ผ่านมาถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติภัยแล้งค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปดูจุดแรกที่เป็นต้นน้ำค่ะก็คือลำห้วยวังโดนนะคะจุดแรกที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ค่ะจากจุดนี้เนี่ยไปถึงหนองไผ่ใหญ่หนองไผ่น้อยระยะทางกว่า 3,800 เมตรตลอดแนวลำห้วยมีสภาพแห้งขอดดินแตกระแหงค่ะขณะที่ฝายเก็บน้ำ3แห่งก็มีสภาพทรุดโทรมโดยวันนี้ทหารจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะขนเอาเครื่องจักรลงไปขุดลอกหนองไผ่ใหญ่หนองไผ่น้อยเป็นจุดแรกซึ่งเป็นการขุดลอกแบ่งเป็น2เส้นทางด้วยกันค่ะเส้นทางแรกเนี่ยคือลำห้วยวังโดนระยะทาง 3,800 เมตรอีกเส้นก็คือลำห้วยเครือน้อยนะคะให้มาบรรจบกันเป็นรูปตัว Y เพื่อดึงน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์มาเก็บไว้ที่หนองไผ่ใหญ่หนองไผ่น้อยซึ่งเป็นระบบประปาที่หล่อเลี้ยง8หมู่บ้าน 6,000 ครัวเรือนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามบอกว่าแนวทางนี้ค่ะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนเพราะว่าเสียอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัดมหาสารคามเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากแล้วก็อยู่นอกเขตชลประทานพอถึงหน้าแล้งน้ำจะแห้งขอดจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ค่ะในพื้นที่8หมู่บ้านฮะสังเกตนะครับเป็นรูปตัววายก็คือตัวนี้นะฮะตัวนี้แล้วลงมาเป็นแกนวายอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ครับก็คือการแก้ไขอย่างเป็นระบบเลยคือไม่ปล่อยให้ขุดไปกระจายกันไปกระจายกันมาแล้วช่วยตัวกันเองไม่ได้อันนี้จะช่วยตัวเองแล้วซีกเหนือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนะครับตั้งแต่ชื่นชมเชียงยืนกันทราวิชัยโอสุงพิสัยนะฮะก็ทั้งหมดในบริเวณนี้จะได้รับอานิสงส์จากตัวนี้ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21บอกว่าการขุดลอกลำห้วยที่ไม่เคยขุดลอกมาตลอด20ปีเนี่ยค่อนข้างยากแล้วคลองเองก็คดเคี้ยวนะคะคาดว่าจะใช้เวลา15วันขุดลอกเสร็จทันก่อนฤดูแล้งแน่นอนค่ะแล้วก็อยากให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องเสริมแนวคันประตูระบายน้ำค่ะระหว่างแต่ละจุดของลำห้วยที่ผ่านที่ดำเนินการขุดลอกน่าจะมีการสร้างฝายนะฮะซึ่งในขั้นต้นเนี่ยจากการสำรวจแล้วก็มีฝายอยู่จำนวนประมาณ3จุดด้วยกัน3ฝายด้วยกันนะครับฝายแต่ละจุดเนี่ยหลังจากที่ดำเนินการขุดลอกหน้าฝายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝายที่มีอยู่เนี่ยจะดำเนินการพัฒนาโดยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้ได้มากขึ้นนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามยังนำเอาเครื่องจักรมาขุดลอกเปิดลำน้ำห้วยทรายที่ตื้นเขินอีกจุดหนึ่งระยะทาง 3,000 เมตรค่ะซึ่งจะแก้ปัญหาระบบประปาใน3หมู่บ้านของตำบลโพนทองโดยจะเปิดทางน้ำให้กว้าง18เมตรลึก3เมตรนอกจากนั้นก็จะขุดลอกลำห้วยบริเวณโดยรอบด้วยนะคะเพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นแค่ทางของน้ำแต่อบจ.ของเราเนี่ยเล็งเห็นว่าการที่จะปล่อยให้มันเป็นทางน้ำธรรมชาติอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะมันจะไม่สามารถที่จะเก็บน้ำได้และไม่สามารถที่จะเอาน้ำมาใช้ได้อย่างเต็มที่เราจึงได้มาทำการขุดลอกคลองนะคะให้กว้างขึ้นส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะคือหนองไผ่ใหญ่หนองไผ่น้อยค่ะพื้นที่รองรับน้ำที่ใหญ่ที่สุดบริเวณนี้นะคะหลังจากทหารพัฒนามาขุดลอกให้ลึกกว่าเดิม1เท่าแล้วเนี่ยสุดท้ายจะสามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 70,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะทั้งหมดคือการรายงานสดจากอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามช่วงนี้กลับไปทางคุณช่อฟ้าคุณกฤษดาคุณเกณฑ์สิทธิ์ค่ะครับขอบคุณครับ